โหชีวิตกันค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครที่เคยรู้จักนะคะหรือว่าเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะหรือว่าเคยรู้เรื่องราวของพระยันตระแน่นอนนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญแล้วล่ะค่ะว่าบุคคลที่ใช้นามสมมุติแขกรับเชิญท่านนี้ชื่อว่าคุณนาคเนี่ยนะคะเคยใช้ชีวิตเขาบอกว่าโดยส่วนตัวคุณนาคบอกผมนี่ก็แค่เสี้ยวนึงจริงๆนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะคะเพราะตัวมิ้นเองเนี่ยไม่มีโอกาสได้เจอพระยันตระเลยนะคะเสี้ยวนึงของคุณนาคที่มาเล่าให้เราได้ฟังเนี่ยก็ดีใจและอิ่มเอมไปด้วยนะคะวันนี้นะคะเราคุยกับคุณนาคกันต่อนิดนึงนะคะว่าจากการที่ได้เจอพระยันตระแล้วความรู้สึกที่ได้เจอนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าธรรมะใช่ไหมคะที่ได้ร่ำเรียนมาก็จะมีครูใช่ไหมเขาเรียกครูใช่ไหมคะอาจารย์พระอาจารย์นะคะก็คนเดียวกันนะคะท่านมีอาจารย์ของท่านที่ท่านเคยเป็นเด็กวัดอยู่คณะเหนือคณะเหนือแต่ว่าอาจารย์ของพี่นี่อยู่คณะใต้แต่ท่านก็นับถือเหมือนกันอ๋อโอเคก็ประมาณก็อาจารย์องค์คนเดียวกันก็พอพูดได้นะพอพูดได้เนาะพอพูดได้ค่ะเพราะว่าก็เป็นพระอาจารย์ครับท่านนับถือเป็นอาจารย์เหมือนกันโอเคค่ะอาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมคะก็ต้องเสริมท่านผู้ชมนิดนะครับการที่ผมเอาเรื่องเงาพระยันตะมาเนี่ยก็ไม่ใช่แบบแอบอ้างเอาพระยันตะนะครับค่ะแต่ว่าผมเห็นผมสัมผัสแล้วผมก็เคยอยู่ถึงจะไม่ใช่ลูกศิษย์โดยตรงนะแต่ก็เคยอยู่กับพระอาจารย์ยันตะเคยถ่ายทำข่าวภาพต่างๆสมัยนั้นในสื่อออนไลน์ยังไม่มีนะครับก็เลยมองพ่อหน้าเขาคนนี้เอ้ยเนี่ยเหมือนพระอาจารย์ยันตะจริงๆจริงๆนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวผมความเห็นส่วนตัวผมซึ่งอาจจะไม่ตรงกับใครก็ตามนะแล้วก็ทั้งในนาเขาก็ไม่อยากออกแต่ผมบอกว่าอย่างน้อยที่สุดก็ให้เห็นว่าพระจันทร์ยันตระนะยังอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของกรรมนะต้องเรียกสภาวะกรรมต่างเหตุปัจจัยก็เปลี่ยนกันไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมก็ขอร้องให้ในหน้าเขาบอกมาเถิดมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกการที่มาออกรายการเนี่ยอย่างน้อยสุดให้เห็นหน้าให้ตาและผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมให้เอาพระรูปพระอาจารย์ยันตะมาดูดูเลยนะเปรียบเทียบคือคนเรามันไม่ใช่พิมพ์เดียวกันไม่ใช่ก๊อปปี้เดียวกันไม่ใช่ฝาแฝดนะครับแต่มีลักษณะคล้ายกันมากเวลาผมมองเห็นในนาคเนี่ยทีไรก็บอกโอ้นี่มาเหมือนพระอาจารย์ยันตะที่ผมเห็นเพราะว่าอาจารย์สันติเคยเห็นเห็นแล้วอยู่แล้วก็ทำงานรับใช้ท่านบางเรื่องนะในเรื่องพับลิกนี่ไงคือแต่ไม่มีผลประโยชน์ต้องเรียนผมไม่ได้หากินกับพระนะฮะไม่ใช่เอารูปพระมาขงมาขายแต่ว่าในยุคในสมัยนั้นพระอาจารย์ยันตะเป็นพระที่โด่งดังมากแม้กระทั่งผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อถึงสำนักใดหรือวัดใดก็จึงเป็นข่าวในตอนนี้ผมก็รู้จักดีนะฮะเราพูดแค่นี้ก็พอจะรู้ว่าวัดไหนที่แบบนี้ที่คนล้นหลามกันนะตอนนั้นวัดนี้นะยังไม่เท่าพระอาจารย์ยันตระถ้าพระอาจารย์ยันตระยังอยู่เนี่ยผมว่าถ้าท่านจะคิดอะไรใหญ่โตคิดการใหญ่ก็ไม่ต้องหรอกครับท่านทำได้เหมือนกันท่านทำได้เหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ใช่งั้นท่านเป็นพระสมถะพระอยู่ในป่านะครับโอ้เลยว่าอย่างที่สุดผมเจอในนาคมาเนี่ยก็ลูกศิษย์ลูกหาบางท่านจะได้เข้าใจว่าผมยังเคารพอยู่นะครับแล้วก็ยังให้เกียรติท่านอยู่แล้วก็อยากว่าการให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าคนเรานี่ก็แปลกนะมันเหมือนกันได้นะแล้วอยู่ในเขาเรียกสายเดียวกันสายธรรมธรรมะไม่ใช่สายไม่อาจธรรมะนะครับธรรมะก็สายธรรมะบทเรียนเหมือนกันวัดราชาเหมือนกันคนปักคนใต้เหมือนกันนั่นแหละครับคุณบุญอาจารย์จะออกไม่ออกก็ไม่ออกผมหน้าแตกครับอย่างนั้นถามคุณนาคนามสมมุติดีกว่าว่ายินดีที่จะเปิดเผยชมหน้าเราได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรียนเชิญด้านนี้เลยค่ะนี่ดูความสูงโปร่งสมาร์ทของคุณนาคนามสมมุตินะคะมีชื่อจริงว่าคุณบุญนาคปิยพันธ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสูงเท่าไหร่ก่อนร้อยค่ะ182สูงโปร่งมากค่ะแต่ถ้าเกิดอายุเท่ายุคอาจารย์ยันตะนั่นนะจะเทียบท่านไม่ได้หรอกเพราะท่านผ่องแล้วก็สง่าแล้วก็สวยมากเป็นพระที่รูปงามงามคือรูปงามที่อาจจะได้เข้มอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเทียบท่านไม่ได้แต่ก็อาจารย์สันติก็มองว่าเหมือนคล้ายอ๋อก็นั่นแหละก็สายตาพี่สันติแต่ถ้าพี่มิ้นดูก็มีความสูงสง่านะคะสูงใหญ่เข้มใช่ไหมหน้าตาดูคุณดูแล้วก็มาดูใช่หนุ่มถึงก็ต้องเอามือถือมาดูแล้วมาดูเนี่ยครับใช่นะค
คะพี่อะไรความเข้มท่านผู้ชมเอามาดูเลยฮะใครมีรูปพระอาจารย์ยันตราอยู่ในขณะนี้ก็หยิบขึ้นมาดูนะครับแต่ว่าลองสมมุติว่าถ้าโกนศีรษะแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยิ่งเหมือนใหญ่เพราะว่าพระอาจารย์ยันตราก็ไว้ผมยาวเหมือนกันที่อยู่ในอเมริกาใช่ค่ะท่านไว้ผมยาวแล้วพอแต่เป็นสีขาวแต่ท่านก็ยังมีความสง่าครับตอนนี้ท่านก็อายุประมาณ70ปีใช่ๆอันนี้รูปปัจจุบันนี่รูปปัจจุบันรูปเมื่อก่อนใช่ไหมท่านรูปเมื่อก่อนอยากเห็นใช่ไหมคุณผู้ชมจริงๆแล้วหน้าจอเราก็มีให้เห็นอยู่แล้วค่ะแต่อันนี้มินให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆอีกทีนึงนะคะอันนี้คือภาพปัจจุบันภาพปัจจุบันปัจจุบันของพยัญชนะปัจจุบันนะคะที่อเมริกาท่านผู้ชมดูในมือถือของคุณมิ้นก็จะเห็นนะคะต้องขอซูมได้ไหมได้เราอันนี้คือภาพปัจจุบันที่อเมริกาครับนะคะอันนี้คือภาพตอนที่ท่านบวชเรียนอยู่ครับนะคะแล้วก็นี่คือคุณนาคเงาในสายตาพี่สันตินะคะก็เชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากมายก็จำกันได้แน่นอนท่านมีความอิ่มเอมนะคะมีความสง่างามมีความอิ่มบุญอิ่มบุญคือส่วนคือถ้าได้บุญนาคบวชเรียนแล้วก็อิ่มบุญได้นะแต่นี้ไม่ได้บวชเรียนตอนนี้ศึกออกมาแล้วมาทำอะไรครับทำทัวร์ครับพี่ทำรับคนฝรั่งเศสมาเที่ยวเมืองไทยก็ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสเหรอคะพี่ก็ไปบ้านหนูเป็นเหมือนกับบ้านที่สองแล้วเชียงรายครับคือหมายความว่ารับกับทัวร์คนฝรั่งเศสเลยครับคนชาติไหนก็ได้ที่พูดภาษาฝรั่งเศสนะครับไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมสวิตแคนาดาหรือฝรั่งเศสอะไรเงี้ยก็ตรงนั้นทำไมถึงไปบ้านหนูสายเหนือเยอะจังอะคะคนฝรั่งเศสเขาชอบออกต่างจังหวัดเขาจะไม่ค่อยชอบเที่ยวอยู่ในกรุงเทพเพราะอยู่กรุงเทพ 3-4 วันแล้วก็จะไปอยุธยาอุทัยธานีสุโขทัยพิษณุโลกเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็จบที่ทะเลก็ไปพัทยาหรือหัวหินหรือว่าอะไรเนี่ยอันนี้ถามส่วนตัวนิดนึงค่ะครับกี่วันคะพี่ทัวร์แต่ละทริปที่พี่จะเฉลี่ยก็7วัน15วันแล้วแต่ยาวสุดก็20วันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันราว10วัน9วัน10วัน10วันที่เขาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ให้ทัวร์ของพี่บุญนาคพี่ดูแลพี่เป็นคนนำทางเป็นมัคคุเทศก์อ๋อนะโหพี่ก็ can speakฝรั่งเศสฝรั่งเศสได้เลยค่ะลองคุณพูดได้ดินิดนึงไหมคะปาเกรฟองเซ่แปลว่าอะไรคะพี่พูดฝรั่งเศสง่ายๆนิดเดียวหนูใช่เหรอคะพี่หนูคงไม่ได้เลยนะคะต้องคือคนฝรั่งเศสคือต้องภาษาก็ต้องเขาต้องได้นะเพราะว่าเขาจะไม่พูดภาษาอื่นคือฝรั่งเศสเขาถือว่าภาษาเขาก็หนึ่งเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นคนฝรั่งเศสภาษาอังกฤษเขาจะไม่แข็งแรงไม่ค่อยใช้เลยไม่แข็งแรงอ๋อพี่ก็ต้องแนะนำทุกอย่างเป็นภาษาฝรั่งเศสครับใช่พาเขาไปขี่ช้างไหมคะพี่อันนี้นอกเรื่องนิดขี่ครับขี่ที่เชียงใหม่ขี่ฝรั่งฝรั่งเศสชอบครับค่ะแล้วก็เชียงรายก็ไม่ค่อยมีนอกจากไปร่องแม่น้ำกะเหรี่ยงรวมมิตรรู้จักบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรนั่นแหละก็มีนิดหน่อยนะครับก็เป็นตอนนี้เป็นมัคคุเทศใช่ครับเป็นอาชีพมัคคุเทศค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเนาะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่เราก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าเราจะเจอนะคะบุคคลท่านนี้ซึ่งเคยได้ส่วนตัวเนี่ยคุณบุญนาบอกเฉียดนิดเดียวไม่ได้เข้าไปใกล้อะไรมากแต่ถือถังตามนี่หนูว่าเยอะแล้วนะคะใกล้อาจจะตัวใกล้แต่ว่าหลังแต่นั้นก็ท่านก็จะมีชีวิตของท่านต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะไอ้ความใกล้ชิดนี่นะมันขนาดไหนแต่จะมาว่าเป็นลูกศิษย์สนิทสนมคงจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าเคยรับใช้ท่านอยู่เคยเห็นท่านอยู่นะครับเคยสมัครก็ยังผมเนี่ยจะว่าเป็นลูกศิษย์สนิทสนมก็ไม่ได้ก็เคยเห็นอยู่นะก็รับใช้อยู่สมัยนั้นผมก็รับใช้ทางด้านสื่อเพราะเรามีหนังสือพิมพ์แล้วก็นิตยสารซึ่งเราเป็นเจ้าของอยู่ก็เห็นท่านอย่างใกล้ชิดนะฮะอยู่กันบางทีก็มองในหน้าครับเฮ้ยอย่างกับเราเย็นนันตาเลยนะเขามองดูดีๆแล้วกันแล้วเขาเหมือนคือรูปร่างใหญ่โตคุณดูสิไหล่ผืนผมเห็นพระพุทธรูปพันธราชเนี่ยนะในอินเดียซึ่งเขาจำลองมาจากพระพุทธลักษณะของพระพุทธองค์เนี่ยนะก็คล้ายนะสูงใหญ่โปร่งสูงใหญ่อย่างนี้สง่างามคุณมองดูในหน้าคุณเป็นคนทั่วไปเขาเป็นนะดูใหญ่มีบางอาจพระพุทธเจ้าแต่ว่าอาจารย์ยันตะพอต้อมแกล้มได้ก็เขาว่าพระจันทร์ยันตะเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ว่าผมก็บอกว่าในบุญนาเนี่ยเหมือนพระจันทร์ยันตะผมคิดว่าท่านเหมือนพระเจ้าไม่เคยมีใครเห็นพระพุทธองค์มาก่อนแม้ทั้ง
มารวัสดุมารพยาวัสดุตีอะไรเนี่ยอยากจะเห็นนะฮะทูลก็ทูลขอไม่ใช่พระเจ้าอโศกอยากจะเห็นว่าพระเจ้าเป็นไงจะให้พญามารแปลงตัวอันนี้ต้องไปศึกษาจำได้ไหมใช่ไหมใช่ครับพี่นี่สายธรรมแต่ว่าพญามารเนี่ยชื่อวัชยมารอะไรสักอย่างนะครับบอกว่าถ้าเห็นพระพุทธเจ้าแล้วที่ข้าพเจ้าแปลงได้แล้วอย่ามาไหว้นะเพราะข้าพเจ้ายังเป็นมารอยู่นะพระเจ้าอโศกบอกว่าใช่ใช่ได้ฉันทำได้ฉันไม่ไหว้ฉันไม่กราบเลยพระชยามารวัชยมารซึ่งมารังแกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะเคยเห็นพระพุทธเจ้ามาตอนที่พระพุทธเจ้านั่งบำเพ็ญวิปัสสนาอยู่ใต้ต้นโพก็ให้ลูกสาวสามคนมาโยโยนพระพุทธเจ้าน่าละพญามารองค์นั้นเนี่ยคุณสายธรรมคุณลืมไปอีกแล้วพญาวัชรมารนะก็เลยบอกเคยเห็นพระพุทธองค์พระเจ้าอโศกก็เลยบอกงั้นแปลงตัวให้เป็นเหมือนพระพุทธองค์ซะท่านก็แปลงนะฮะพอแปลงเสร็จพระเจ้าโศกทำไงคุณก็จำได้ก้มลงกราบพญามารเลยเพราะความงามของพระพุทธองค์ใช่ไหมนี่พระมหาท่านมหาอันนี้เป็นไอ้เรื่องเล่าเรื่องเล่าแต่เรื่องจริงไม่น่าจะอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าก็ยังสันนิษฐานไว้อยู่ท่านคือที่เราเห็นก็เป็นรูปแขกแต่ว่าท่านไม่น่าจะใช่แขกท่านอาจจะเป็นพระเนปาลปัจจุบันคนเนปาลก็ออกจะไปทางเนปาลีออกไปทางคล้ายๆคนแต่ท่านก็บอกว่าท่านเป็นอริยกะใช่ไหมท่านเป็นมิลกะอริยกะคืออริยกะอริยกะเอาละครับก็นี่แหละครับท่านผมก็เลยให้มีความหลากหลายในรายการอโหชีวิตนะครับนี่ก็อโหชีวิตได้แล้วอย่าเชื่อผมเอารูปพระอาจารย์ยันตระขึ้นมาดูอย่างนี้เลยแล้วมองดูนะครับยิ่งตอนนี้ไปไว้ผมยาวผมเยอะคล้ายๆกันหมดครับวันนี้ก็เป็นอีกลีลาของชีวิตชีวิตอันมีหลายลีลาแล้วแต่เราจะลีลาเลื่อนเคลื่อนย้ายกันอย่างไรวันนี้ก็เคลื่อนเอาความเชื่อของเงาพระอาจารย์ยันตระมาในรายการนี้ครับค่ะนะคะเอาละค่ะได้เจอนะคะคุณบุญนาคปิยพันธ์วันนี้ทางรายการของเรานะคะมีโทนเนอร์180นะคะมอบให้แล้วก็สบู่มิ้วมิ้วค่ะฟอกผิวอาบผิวให้ผิวของเรานุ่มลื่นนะคะมอบให้ค่ะมอบให้คุณบุญนาคเลยนะคะขอบพระคุณค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่หลากหลายนะคะนำเสนอในรายการของเราอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันจันทร์นะคะแล้วก็วันพุธค่ะ3:20ไปจนถึง4:10นะคะจันทร์อังคารพุธย้ำเลยนะคะออกอากาศ3วันแขกรับเชิญ3วัน3คนนะคะแตกต่างกันอย่างแน่นอนให้คุณได้ทราบเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราว่าโอ้โหมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นด้วยหรือบนโลกใบนี้หลายๆคนได้นำไปเป็นแบบอย่างหลายๆคนนำชีวิตของแขกรับเชิญของเราไปดำเนินชีวิตเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นหวังว่ารายการของเราคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์สันติเสวตวิมลด้วยนะคะผู้สร้างรายการนี้นะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับอาจารย์อยู่กับเราทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธแบบนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมติดตามย้ำเลยนะคะที่สำคัญนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะกับตังถังเช่าค่ะนะคะยี่ห้อลิ้นจือถังนั่นเองพิชิตโรคพิชิตความชราค่ะขอบคุณอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะผลิตภัณฑ์วินเอ็นค่ะสอบถามได้020214444ค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณบุญนาคปิยพันธ์อาจารย์สันติและมิ้นลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ